ตอนเซลล์ไฟฟ้าเคมีเซลกาลวานิกตอนที่สองสวัสดีครับนักเรียนทุกๆคนสวัสดีครับวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเซลล์ไฟฟ้าเคมีที่เราเรียกกันว่าเซลกาลวานิกต่อจากครั้งที่แล้วนะครับครูหวังว่านักเรียนทุกคนยังไม่ลืมเซลกาลวานิกกันนะครับไม่ลืมครับตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเซลไฟฟ้าเคมีที่เราเรียกกันว่า เซลล์กาลวานิกไปบ้างแล้วทําให้เราทราบว่าเซลล์ Cell มีลักษณะสําคัญอย่างไรองค์ประกอบของเซลล์เป็นอย่างไรนะครับเซลล์กาลวานิกประกอบด้วย2ครึ่งเซลล์ที่แตกต่างกันแต่ละครึ่งเซลล์ประกอบด้วยขั้วไฟฟ้าจุ่มอยู่ในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ซึ่งมีไอออนของโลหะที่สามารถเกิดปฏิกิริยาได้ที่ขั้วไฟฟ้าปลายทั้งสองของขั้วไฟฟ้าต่ออยู่กับโวลต์มิเตอร์และครึ่งเซลล์ทั้งสองเชื่อมต่อวงจรภายในด้วยสะพานเกลือครับ ถูกต้องครับวันนี้เราจะมาทดลองสร้างเซลล์การวานิกกันจะได้เห็นการถ่ายโอนอิเล็กตรอนในเซลล์กันต่อไปนี้เราจะเริ่มต้นเรียนเรื่องเซล์ไฟฟ้าเคมีกันแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนเรามาดูจุดประสงค์ของการเรียนรู้กันก่อนดีกว่าจะได้ทราบว่าเราจะเรียนอะไรกันบ้างและเพื่ออะไรจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. สามารถทดลองแสดงการถ่ายโอนอิเล็กตรอนในเซล์การวานิกได้ 2. ระบุทิศทางแสดงการถ่ายโอนอิเล็กตรอนในเซลล์กาลวานิกได้ 3. ระบุได้ว่าครึ่งเซลล์ใดเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันและรีดักชัน n 4. ระบุได้ว่าขั้วไฟฟ้าในเซลล์กาลวานิกใดเป็นแอโนดและแคโทด 5. เขียนแผนภาพของเซลล์ได้หลังจากทราบจุดประสงค์การเรียนรู้แล้วเราจะมาช่วยกันสร้างการทดลอง เพื่อสนับสนุนความเข้าใจเรื่องของเซลล์กาลวานิกกันการทดลองนี้มีชื่อว่าการถ่ายโอนอิเล็กตรอนในเซลล์กาลวานิกโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการถ่ายโอนอิเล็กตรอนในเซลล์กาลวานิกเมื่อใช้เครื่องเซลล์ต่างๆเช่นเครื่องเซลล์ทองแดงเครื่องเซล์สังกะสีเครื่องเซลแ์แมกนีเซียมเครื่องเซลล์เหล,ล,ล็กเรามาดูจุดประสงค์ของการทดลองกันอีกครั้งนะครับ 1. สร้างการทดลองเพื่อศึกษาการถ่ายโอนอิเล็กตรอนในเซลล์กาลวานิกได้เช่นเซลล์ Cell ที่เกิดจากครึ่งเซลล์ทองแดงกับครึ่งเซลล์สังกะสี 2. ระบุทิศทางการเคลื่อนที่หรือทิศทางการถ่ายโอนอิเล็กตรอนในเซลล์กาลวานิกได้ 3. ระบุได้ว่าเครื่องเซลล์ใดเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันหรือปฏิกิริยารีดักชันขั้นต่อไปเราจะมาดูสารเคมีและอุปกรณ์ที่ต้องใช้กันบ้าง 1. สารละลายโพแทสเซียมไนเตรตอิ่มตัว 2. สารละลายอปเปอร์ทูซัลเฟต1.0โมต่อลูกบาศดเดซิเมตรสาสารละลาย Sing ซิงค์ซัลเฟต1.0โมต่อลูกบาศดเดซิเมตรสสารละลายแมกนีเซียมซัลเฟต1.0โมต่อลูกบาศดเดซิเมตร 5. สารละลายไอออนทูซัลเฟต1.0โมต่อลูกบาศดเดซิเมตร 6. แผ่นทองแดงขนาดเล็ก7 แผ่นแมกนีเซียมขนาดเล็ก 8. แผ่นสังกะสีขนาดเล็ก 9. แผ่นเหล็กหรือตะปูเหล็กขนาดเล็กส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองมีหลากหลายอย่างเช่น 1. บิกเกอร์ขนาด50ลูกบาทเซนติเมตร 2. มิเตอร์วัดความต่างศักย์ของขั้วไฟฟ้า 3. กระดาษกรองขนาดกว้าง1เซนติเมตรยาว8เซนติเมตร 4. สายไฟฟ้าพร้อมที่เสียบและคลิปปากจระเข 5. ้ 5. กระดาษทรายขนาดกว้าง3ซนติเมยาว3เซนติเมตร 6. ขวดกำหนดปริมาตรขนาด100ลูกบาทเซนติเมตร 7. กระบอกตวงขนาด25ลูกบาทเซนติเมตรเพื่อให้การทดลองเป็นไปอย่างรวดเร็วจึงควรเตรียมสารละลายและอุปกรณ์บางอย่างล่วงหน้าไว้ก่อนเช่น 1. เตรียมแผ่นโลหะต่างๆอย่างละ2ชิ้น พร้อมกับทำความสะอาดโดยขัดด้วยกระดาษทราย 2. ตัดกระดาษกรองตามขนาดที่กำหนด 3. เตรียมสารละลายคอ p เปอร์ทู ate, ซัลเฟต n ิงซั f เฟต m a g นีเซียมซั f เฟตและสารละลาย i อออนทูซัลเฟตอย่างละ100ลูกบาทเซนติเมตรในขวดกำหนดปริมาตร 4. เตรียมสารละลายโพแทสเซียมไนเตรตอิ I ่มตัวก่อนการทดลอง นักเรียนควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับสารเคมีและอุปกรณ์ที่ต้องใช้กันก่อน 1. กระดาษกรองที่ตัดไว้สำหรับทำสะพานเกลือก่อนใช้ให้นำกระดาษกรองชุบสารละลายโพแทสเซียมไนเตรตอิ่มตัวจนเปียกทั่วทั้งแผ่น 2. โวลมิเตอร์ที่ใช้ควรเป็นแบบมีขีดศูนย์ตรงกลางและเข็มมิเตอร์เบนไปในทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน ถ้าเข็มมิเตอร์เบนเข้าหาขั้วใดแสดงว่ามีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ผ่านลวดตัวนำเข้าหาขั้วนั้น 3. ขณะทดลองให้สังเกตทิศทางการเบนของเข็มมิเตอร์จะได้ทราบทิศทางการไหลของอิเล็กตรอนเมื่อทำความเข้าใจเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะพูดถึงขั้นตอนของการทดลองลำดับแรกเป็นการสร้างเซลล์ทองแดงสังกสี ซึ่งมีวิธีการทดลองดังนี้ 1. ตตวงสารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟต20ลูกบาทเซนติเมตรโดยใช้กระบอกตวงใส่ในบิ๊กเกอร์ใบที่1พร้อมทั้งจุ่มแผ่นทองแดงลงในบิ๊กเกอร์เขียนสลากติดไว้ข้างบิ๊กเกอร์ 2. ตวงสารละลายซิงค์ซัลเฟต20ลูกบาทเซนติเมตรใส่บิ๊กเกอร์ใบที่2จุ่มแผ่นสังกะสีลงในบิ๊กเกอร์เขียนสลากติดที่ข้างบิ๊กเกอร์3 นำบิ๊กเกอร์ทั้งสองมาวางใกล้กันนำสะพานเกลือวางพาดบิ๊กเกอร์ทั้งสองให้ปลายกระดาษแต่ละด้านจุ่มอยู่ในสารละลายแต่ละบิ๊กเกอร์ 4. ต่อแผ่นทองแดงและสังกะสีเข้ากับโวลต์มิเตอร์สังเกตทิศทางการเบนเข็มของโวลต์มิเตอร์อ่านค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าและบันทึกลงในตาราง 5. สลับขั้วของมิเตอร์สังเกตทิศทางการเบนเข็มของโวลมิเตอร์ อ่านค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าและบันทึกลงในตาราง 6. ใช้หลอดไฟขนาด1โวลต์ต่อกับขั้วทองแดงและสังกะสีแทนมิเตอร์สังเกตการเปลี่ยนแปลงของหลอดไฟ 7. ทดลองซ้ำเช่นเดียวกับข้อ1 5ถึงแต่ใช้เครื่องเซลล์คู่ต่างๆต,างต,างต,างต่อไปนี้แทนและเปลี่ยนสะพานเกลือใหม่ทุกครั้งเมื่อสร้างเซลล์จากเครื่องเซลล์ทองแดงกับเครื่องเซลล์แมกนีเซียม หลังจากใส่สารละลายใส่ขั้วไฟฟ้าใส่สะพานเกลือและต่อขั้วไฟฟ้าเข้ากับโวลต์มิเตอร์แล้วอ่านทิศทางของเข็มมิเตอร์และค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าจากเซลล์ได้ดังที่บันทึกลงในตารางสำหรับเซลล์จากเครื่องเซลล์สังกะสีกับเครื่องเซลล์แมกนีเซียมจะอ่านทิศทางของเข็มมิเตอร์และค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าของเซลล์ได้ดังที่บันทึกลงในตารางเซลล์จากเครื่องเซลล์สังกะสีกับเครื่องเซลล์เหล็ก และเซลล์จากเครื่องเซลเหล็กกับเครื่องเซลลแมกนีเซียมจะอ่านทิศทางของเคมิเตอร์และค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าของเซล์ได้ดังที่บันทึกลงในตารางเช่นเดียวกันตอนนี้เราจะมาดูผลจากการทดลองที่บันทึกไว้ในตารางกันดีกว่าครับจากผลการทดลองในตารางที่1จะเห็นได้ว่าเซลล์ที่ต่างกันจะอ่านค่าความต่างศักย์ของเซลล์ได้ต่างกัน และทิศทางการเบนเข็มของโวลต์มิเตอร์ก็จะแตกต่างกันไปเช่นเซลลจากเครื่องเซลลทองแดงกับเครื่องเซลสังกะสีจะได้ความต่างศักดิ์ของเซลล์ประมาณ1 1 0โวลต์เข็มมิเตอร์เบนเข้าหาขั้วทองแดงกรณีของเซล์จากเครื่องเซลลสังกะสีกับเครื่องเซล์แมกนีเซียมจะได้ความต่างศักดิ์ของเซลล์ประมาณ1 6 0โ wow. วลต์เข็มมิเตอร์เบนเข้าหาขั้วสังกะสีเป็นต้นกรณีอื่นๆก็เป็นดังในตารางครับ หลังจากดูผลการทดลองแล้วขอให้นักเรียนทุกคนช่วยกันตอบคำถามเพื่อทดสอบความเข้าใจกันดีกว่าครับคำถามแรกนะครับ 1. เมื่อสร้างเซลล์ไฟฟ้าโดยใช้2เครื่องเซลล์จะทราบได้อย่างไรว่ามีการถ่ายโอนอิเล็กตรอนหรือไม่พิจารณาตัวอย่างของเซลล์จากเครื่องเซลล์ทองแดงกับเครื่องเซลล์สังกะสีเมื่อต่อเซลล์กาลวานิกครบวงจรแล้ว เข็มของมิเตอร์เบนไปจากขีดศูนย์แสดงว่าเกิดการถ่ายโอนอิเล็กตรอนและมีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นครับถูกต้องครับคำถามที่2นะครับในเซลล์กาลวานิกเซลล์แรกจากครึ่งเซลล์ทองแดงกับครึ่งเซลล์สังกะสีครึ่งเซลล์ใดเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันและครึ่งเซลล์ใดเกิดปฏิกิริยารีดักชันการพิจารณาปฏิกิริยาออกซิเดชันและรีดักชันในเซล ดูจากโวลต์มิเตอร์ครับตามข้อกําหนดของเซลล์เครื่องเซลล์ที่เข็มมิเตอร์เบนเข้าหาจะเกิดปฏิกิริยาร d ดักชันและเครื่องเซลล์ที่เข็มมิเตอร์เบนออกจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันครับดังนั้นกรณีเซลล์ทองแดงสังกะสีเข็มมิเตอร์เบนเข้าหาขั้วทองแดงแสดงว่าเครื่องเซลล์ทองแดงเกิดปฏิกิริยาร d ดักชันครับและเครื่องเซลล์สังกะสีเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันครับ,รรรบถูกต้องครับ คำถามต่อไปนะครับในเซลล์ดังกล่าวโลหะใดเป็นขั้วไฟฟ้าแคโทดและแอโนโดและสารละลายมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่จะทราบได้อย่างไรผมทราบครับตามข้อกำหนดของเซลล์เครื่องเซลล์ที่เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันขั้วไฟฟ้าในเครื่องเซลล์นั้นจะเรียกว่าขั้วแอโนโดและเครื่องเซลล์ที่เกิดปฏิกิริยารีดักชันขั้วไฟฟ้าในเครื่องเซลล์นั้นจะเรียกว่าแคโทดครับ ดังนั้นจากคำถามข้อที่แล้วนะครับเข็มของมิเตอร์เบนเข้าหาขั้วทองแดงหรือเบนออกจากขั้วสังกะสีแสดงว่าสังกะสีให้อิเล็กตรอนแก่ค o เปอร์ทูไอออนเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันขั้วสังกะสีจึงเป็นแอโนดในขณะที่ค o เปอร์ทูไอออนรับอิเล็กตรอนเกิดปฏิกิริยารีดักชันขั้วทองแดงจึงเป็นแคโทดครับถูกต้องครับครูจะอธิบายการเปลี่ยนแปลงในสารละลายให้ดังนี้นะครับ เมื่อสังกะสีเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเกิดเป็นซิงค์ไอออนโดยให้อิเล็กตรอนแก่คอปเปอร์ไอออนที่อยู่รอบๆอบขั้วทองแดงจึงมีการถ่ายโอนอิเล็กตรอนระหว่างสังกะสีกับคอปเปอร์ไอออนผิวของสังกะสีจะกล่อนไปอิเล็กตรอนจากขั้วสังกะสีจึงเคลื่อนผ่านลวดตัวนำไปยังขั้วทองแดงส่วนคอปเปอร์ไอออนในสารละลายจะรับอิเล็กตรอนเกิดเป็นทองแดงเกาะที่ขั้วทองแดง ทำให้สารละลายสีฟ้ามีสีจางลงสำหรับเซลล์จากเครื่องเซลล์คู่อื่นๆก็สามารถอธิบายได้ทํานองเดียวกันครับและคําถามข้อสุดท้ายเกี่ยวกับหน้าที่ของสะพานเกลือครูจะอธิบายให้ฟังนะครับเมื่อนำสอเครื่งเซลล์มาต่อให้ครบ2วงจรแล้วมีกระแสไฟฟ้าไหลในวงจรในเครื่องเซลล์ที่เกิดปฏิกิริยารีดักชันมีไอออนบวกในสารละลายลดลงไอออนบวกจากสะพานเกลือจึงเคลื่อนลงไปแทนที่ ขณะเดียวกันไอออนลบจากสารละลายจะแพร่ผ่านสะพานเกลือเพื่อรักษาดุลทางไฟฟ้าครับส่วนในครึ่งเซลล์ที่เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันมีไอออนบวกในสารละลายเพิ่มขึ้นไอออนลบจากสารละลายจะแพร่ผ่านสะพานเกลือเพื่อรักษาดุลทางไฟฟ้าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้เกิดขึ้นพร้อมกันตลอดเวลาดังนั้นสะพานเกลือ จึงทำหน้าที่รักษาดุลระหว่างไอออนบวกกับไอออนลบในเซลล์ครับคำอธิบายเพิ่มเติมนะครับหลังจากดูผลการทดลองแล้วนักเรียนจะเห็นว่าไอออนแต่ละชนิดรับอิเล็กตรอนได้ไม่เท่ากันไอออนที่รับอิเล็กตรอนได้ดีจะเป็นตัวออกซิไดท์ที่ดีคอปเปอร์ทูไอออนรับอิเล็กตรอนได้ดีกว่าซิงค์ไอออนจึงเป็นตัวออกซิได์ที่ดีกว่า และโลหะแต่ละชนิดให้อิเล็กตรอนได้ไม่เท่ากันโลหะที่ให้อิเล็กตรอนได้ดีจะเป็นตัวรีดิวส์ที่ดีสังกสีให้อิเล็กตรอนได้ดีกว่าทองแดงจึงเป็นตัวรีดิวส์ที่ดีกว่าจากผลการทดลองสรุปได้ดังนี้นะครับความสามารถในการรับอิเล็กตรอนเป็นดังนี้ความสามารถในการเป็นตัวออกซิได์เป็นดังนี้ ความสามารถในการให้อิเล็กตรอนเป็นดังนี้ความสามารถในการเป็นตัวรีดิว e ์เป็นดังนี้หรือกล่าวอีกแบบหนึ่งได้ว่าตัวออกซิไดท์ที่ดีจะมีความสามารถรับอิเล็กตรอนได้ง่ายและตัวรีดิว e ์ที่ดีคือโลหะที่ให้อิเล็กตรอนได้ง่ายเป็นอย่างไรกันบ้างครับ พอจะเข้าใจเนื้อหาเกี่ยวกับการทดลองแสดงการถ่ายโอนอิเล็กตรอนในเซลล์หรือไม่ครูขอให้นักเรียนทดสอบความเข้าใจของตนเองโดยการทำแบบทดสอบหลังเรียนต่อไปนี้นะครับ